สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำผัดถั่วงอกกับเต้าหู้แล้วก็หมูเค็มกันนะคะง่ายๆเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีถั่วงอกค่ะสดๆเลยนะคะอย่างเงี้ยล้างแนะนำให้ล้างสักพักแล้วให้เสด็จน้ำแห้งๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดเนี่ยน้ำมันจะออกจากถั่วงอกเยอะเกินไปอะค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็นี่จะเป็นหมูเค็มนะคะที่เราทอดเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมสับค่ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็น้ำมันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเต้าหู้เนี่ยทอดเนี่ยใส่ลงมาเลยนะคะใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะหมูเค็มก็ใส่เลยค่ะหมูเค็มก็กรอบอะค่ะแล้วก็ต้นหอมใส่ไปเพิ่มสีสันประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้เราจะปรุงเครื่องเลยค่ะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะน้ำมันหอยเราใส่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันดูค่ะกระเทียมยังไม่ใส่นะคะขอเจียวให้หอมนิดนึงมาค่ะใส่น้ำมันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมันไปนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ให้ไฟมันร้อนค่ะไฟร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอากระเทียมเจียวลงค่ะเอากระเทียมอะค่ะกระเทียมสดลงไปเจียวในกระทะไม่ต้องให้เกรียมนะคะประมาณนี้ค่ะเพิ่มไฟเลยค่ะแล้วก็เอาลงเลยค่ะเพิ่มไฟแรงเลยนะคะจานใหญ่มากมากเลยเนี่ยค่ะใส่ไปให้หมดเลยนี่หน่อยค่ะเราก็จะได้แล้วก็จะได้ถั่วงอกผัดเต้าหู้ไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะกินกับข้าวต้มร้อนๆตอนเช้าก็ดีค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้นะคะเนี่ยง่ายๆลองไปผัดดูค่ะถ้าใครไม่มีหมูนะคะใครไม่มีหมูไม่ต้องใส่หมูก็ได้ค่ะเอาถั่วงอกแล้วก็เต้าหู้หรือใครไม่ชอบกินเต้าหู้ก็ใช้ถั่วงอกอย่างเดียวก็ผัดด้วยวิธีนี้ไฟแรงอะค่ะลองไปทำทานดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำอะไรให้ดูก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ